สวัสดีครับชื่อฮะครับก็ชื่อจริงชื่อพันธสันต์วัฒนาศิลกุลครับคุณพ่อเป็นศิลปิบาลคุณแม่ก็เป็นศิลปิบาลเหมือนกันครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวคริสเตียนนะครับมันจะมีคำถามว่าเฮ้ยรับเชื่อเมื่อไหร่หรือว่าเรารับพระเยซูคริสต์มาเมื่อไหร่อะไรงี้เราก็งงเราเกิดในครอบครัวคริสเตียนแล้วก็มาโบสถ์ตั้งแต่เด็กๆอะไรงี้คือตอนเด็กๆแบบเราคิดว่าแค่พ่อแม่ถวายบุตรแล้วก็ไปคริสเตียนแล้วนะที่จริงเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีแค่พ่อแม่รู้แต่เหมือนกับแบบหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยการถวายบุตรเนี่ยคือพ่อแม่เขาเหมือนกับสัญญาว่าจะช่วยเราแล้วก็ให้เราแบบให้เรามีสังคมในโบสถ์มากที่สุดตอนเด็กๆแล้วก็แบบพ่อแม่ก็บอกให้เราแบบโอเคลูกไปโบสถ์นะอันนี้ลูกมีเพื่อนนะแล้วก็อธิษฐานก่อนกินข้าวแล้วก็อธิษฐานก่อนนอนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กๆผมก็อยากแบบผมก็อยากซนใช่ป่ะทุกคนจะมองเราว่าเราอ่ะแบบเป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนที่แบบทุกอย่างแบบมีคุณธรรมแล้วก็ไม่เคยทำผิดไม่เคยทำบาปอะไรเงี้ยและโดยความเป็นจริงของเราแล้วเนี่ยคือแบบพอเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยครับคือแบบมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเริ่มถามว่าเฮ้ยเราหาตัวตนของตัวเองเนี่ยเพราะแบบเฮ้ยแล้วเราเป็นคริสเตียนจริงหรือเปล่าเรามาโบสถ์เพื่ออะไรอะไรเงี้ยเราเกิดมาเพื่ออะไรพระเจ้าคือใครพระเยซูคือใครเราก็เริ่มสับสนเราก็เริ่มมีคำถามมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆอยู่ในครอบครัวศิลปิบาลเนี่ยครับคือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รับใช้เนาะคุณพ่อคุณแม่ก็แบบมันก็แบบเมื่อเขาแบบรับใช้หรือว่าทำงานเนี่ยเขาก็เป็นตัวอย่างให้กับเราระดับหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคิดจักเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบบผู้นำนุชนของผมเนี่ยคือพี่เอกใช่ไหมพ่อเขาสร้างพี่เอกพ่อเขาสร้างแบบพี่คนนู้นพี่คนนั้นอะไรเงี้ยพี่พวกเนี่ยเขาก็จะแบบมีอิทธิพลกับเราอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทั้งอิทธิพลของครอบครัวทั้งอิทธิพลของคิดจักแล้วก็พี่ๆในโบสถ์อะไรเงี้ยครับมันก็ช่วยทำให้แบบผมรู้สึกว่าผมอยากจะตัดสินใจเดินในทางของพระเจ้าผมรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมในการที่เป็นคริสเตียนเนี่ยคือว่าผมเปลี่ยนจากคำว่าศาสนามาเป็นแบบเมื่อเราพบพระเจ้าเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วพอเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบผมไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าแบบผมจะใช้ชีวิตอยู่แบบอย่างเหมือนเดิมโดยที่แบบเหมือนไม่มีพระเจ้าหรือว่าแบบไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งที่เราไปเซลกลุ่มโปรแล้วก็คุณคริสทอมเนี่ยเขาถามคำถามกับทุกคนในวงว่าแบบถ้าสมมุติเราไม่มีข้อจำกัดอะไรหรือว่ากระตัดข้อจำกัดทุกอย่างออกหมดเนี่ยอยากเป็นอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยดังนั้นเรามีคำตอบในใจก็คือว่าเราอยากเป็นผู้นำนมัสการอยากเป็นผู้นำนมัสการแต่ว่าตอนที่ตอบเนี่ยแบบมันต้องแบบใช้ความกล้ามากเลยแล้วก็แบบเวลาพูดออกไปว่าเราอยากเป็นผู้นำนมัสการเนี่ยเราอายมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังเด็กแล้วก็เรายังอายเราก็รู้สึกว่าคนที่เป็นผู้นำนมัสการเนี่ยมันแบบมันยิ่งใหญ่มันเป็นคนที่แบบมันอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยครับพอเราเริ่มรู้ว่าเราแบบทิศทางของเราคือแบบเราชอบดนตรีแล้วก็เข้าทีนมัสการใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปอยู่ทีนมัสการแต่แบบพออยู่สักพักนึงเนี่ยมันก็เริ่มแบบเฮ้ยมันไม่สนุกเหมือนที่คิดแล้วอะไรเงี้ยมันแบบมันต้องเหนื่อยนะมันต้องซ้อมนะอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มแบบจากความสนุกเนี่ยมันก็ถูกทดแทนด้วยแบบวินัยที่เราต้องจ่ายราคาครับจุดนึงที่มันช่วยผมมากก็คือว่าในการที่แบบรู้จักพระเจ้าส่วนตัวในเวลาส่วนตัวของผมจริงๆแต่ว่าในการที่เราจะทำอย่างนั้นได้ผมก็รู้ว่าผมต้องจ่ายราคาก็คือผมต้องแลกกับเวลาของผมเวลาที่ผมจะแบบอาจจะไม่ได้ดูหนังอาจจะแบบไม่ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าเวลาที่ผมไม่ได้หลับหรือแบบเวลาที่ผมอาจจะได้ทำงานได้เงินเพิ่มแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องเอาเวลาส่วนนั้นนะไปใช้กับพระเจ้าซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะไม่ได้หมายความว่าผมรู้สึกว่าผมต้องทำผมต้องอันนี้แต่ผมรู้สึกว่า
เมื่อผมพบพระเจ้าแล้วแบบพระเจ้ารักมันเหมือนเข้าไปเจอคนรักอะไรเงี้ยครับมันเข้าไปเจอแบบเราอยากจะคุยกับเขาเราอยากจะใช้เวลากับเขาเราอยากจะแบบนิ่งๆกับเขาเราอยากจะคุยเรื่องของเรากับเขาจากเส้นทางตั้งแต่วันแรกที่เรามีความฝันว่าเราอยากเป็นผู้นำนมัสการจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็แบบมันเป็นระยะทางที่แบบถึงแม้เป็นพระสัญญาของพระเจ้าแต่แบบผมรู้สึกว่ามันผมก็ต้องจ่ายราคาในส่วนของผมที่ผมต้องสูญเสียบางอย่างหรือว่าต้องสละเวลาบางอย่างที่จะแบบซื่อในสิ่งที่แบบพระเจ้าเรียกแล้วก็ภาระใจที่พระเจ้าให้สามสี่ปีที่ผ่านมาอัพก็เริ่มแบบรับใช้ในอนุชนในผู้นำอนุชนนะครับแล้วก็นำนมัสการอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็โอเคอะแต่พอมันมีวันหนึ่งแบบพระเจ้าเรียกแล้วแบบมันรู้สึกว่าหัวใจมันแบบตอนนั้นมีอีเวนต์40วันในพระสิริแล้วก็ทีมเบสโธคิดจักเป็นเอลนะครับเขามาแล้วผมเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่จะแบบรับใช้แล้วก็แบบมีส่วนร่วมในการที่จะแบบปฏิบัติพี่น้องหรือว่าทำอะไรต่างงานอะไรเงี้ยครับที่เขามาคือเมื่อทีมเบสโธมาเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในใจของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะทำอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะไปเพราะว่าผมหิวแล้วผมอยากจะได้พระเจ้ามากกว่านี้อะไรเงี้ยผมเก็บสิ่งนี้ไว้สักพักนึงเนี่ยผมก็เลิกเอาไปคุยกับแม่แล้วก็แบบคุยกับพ่อคุยกับครอบครัวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตอนแรกครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยเขาแบบถ้าสมมติเราไปเล่นคัมภีร์เราจะอย่างที่หนึ่งก็คือจะเอาแบบเงินไหนมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างแพงแล้วก็เรียนที่ต่างประเทศค่าคิดอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบถ้าเราจบมาเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยครับก็คือแบบมันมีหลายคำถามที่เข้ามาอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นครอบครัวก็ยังไม่เห็นด้วย 100% แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยแบบเรามีสันติสุขอะที่แบบพระเจ้าเรียกเราอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ไปตอนนั้นก็แบบมีโอกาสคุยกับอาจารย์ซิดนีย์ด้วยแล้วก็แบบคุยกับน้าจอยคุยกันหลายๆคนแล้วก็พอแต่หลักๆน่าจะเป็นครอบครัวแล้วแบบพอเริ่มมาคุยกับครอบครัวมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เริ่มกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นแค่แรงผลักดันจากสถานการณ์เดียวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเห็นร่วมกันของครอบครัวพอเรามองย้อนกลับไปเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าดีเนาะพระเจ้าแบบพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แบบให้ความฝันแล้วก็ให้ภาระใจกับอาร์คตั้งแต่แบบอาร์คเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนสำหรับอาร์คก็คือว่าอาร์คมองข้อจำกัดของตัวเองมากไปอะไรเงี้ยอาร์คบอกว่าทำไม่ได้หรอกแบบอาร์คไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้บางทีอาจจะเป็นคำหลอกลวงที่แบบเราใส่ให้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราไม่มีทางไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์คริสทอมแล้วก็สำหรับเซลตอนนั้นที่แบบเขาหนุนใจให้เราแบบเรากล้าที่จะเสี่ยงแล้วก็กล้าที่จะแบบฝันอะไรเงี้ยครับก็ผมรู้สึกขอบคุณพี่น้องในที่จากขอบคุณครอบครัวขอบคุณแบบทีมจิตวิบาลทั้งหมดอะไรเงี้ยครับที่แบบผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไปคนเดียวเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมทำสิ่งที่บาปผมทำอาละออกจากงานที่มั่นคงผมแบบไม่เอาแบบข้อเสนอที่ดีที่สุดในชีวิตสำหรับหลายคนอะไรเงี้ยครับแต่ผมเลือกที่จะแบบไปสิ่งที่ผมไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วผมเลือกที่จะเสี่ยงอะไรเงี้ยแต่แบบก็มีพี่น้องหลายคนที่แบบมันไม่ใช่คือเขาแบบเห็นใจผมตรงที่แบบเมื่อผมเสี่ยงอ่ะเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงไปกับผมเขาแบบช่วยซัพพอร์ตรู้สึกว่าแบบมันมีค่ามาก